ว่าชอบอากัปกิริยาเวลาเราใช้คำนี้หรือว่ารู้สึกว่าคำนี้ตลกจังเลยอย่างหรือว่าคำว่าร้ายๆหรือคำว่าโคตรคูบ้างหรือว่าอย่างล่าสุดแบบยังไงสิยังไงสิยังไงสิมีชื่อเสียงในวงการเพลงมาก็นานแล้วนะคะแต่มาแจ้งเกิดแบบฉุดไม่อยู่เพราะกระแสโซเชียลค่ะแชร์มุกตลกแล้วก็ประโยคต่างๆนะคะประโยคฮาๆก็โดนใจวัยรุ่นกันไปนั่นทำให้ชื่อของโอ๊ตปราโมชติดเทรนด์แฮชแท็กใน Twitter อยู่หลายต่อหลายครั้งนะคะจนตอนนี้มียอด follow ใน Twitter กว่าล้านคนค่ะและ Facebook ก็มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนด้วยกันได้จังหวะกระแสในโซเชียลกำลังแรงนะคะเขาเลยผลิตผลงานค่ะออกผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลักอย่างเช่นรายการออนไลน์นะคะที่เห็นอยู่นี้มีถึง7รายการเลยทีเดียวรวมถึงงานเพลงก็ปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะงานนี้มาในฐานะคนดังที่ประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ค่ะมาแนะนำการสร้างคอนเทนต์โดนๆนะคะในงานเสวนาสื่อไร้ๆในสยามเมืองยิ้มจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แชร์วิธีสร้างความโดดเด่นบนโซเชียลค่ะที่แม้ภาพลักษณ์ของโอ๊ตปราโมชเนี่ยจะคือมุกตลกสองแง่สองงามนะคุณกันดาค่ะอาจจะมีคำแรงๆอยู่บ้างนะคะหากสิ่งที่เขาให้ความสำคัญคือข้อความเหล่านั้นต้องไม่ใช่การต่อว่าผู้อื่นหรือบูลลี่ตามกระแสเพื่อเรียกยอดไลค์สร้างสื่อร้ายๆเพิ่มในสังคมค่ะทุกอย่างเลยครับทุกอย่างที่คุณพิมพ์ลงไปในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาการอะไรอย่าไปปลูกฝังแอททิจูดไม่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่คือพยายามใส่อะไรให้มันมีแกนมีอะไรบ้างเลยครับก็คือสนุกได้แต่ก็ต้องมีขอบเขตผมก็จะพยายามเตือนตัวเองเสมอแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาคนมาเจอผมก็จะเตือนน้องๆเสมอว่าเฮ้ยเราสนุกได้เต็มที่แต่เราต้องมีกาลเทศะผมไม่ได้โตมาจากฟรีทีวีอยู่แล้วแล้วก็วิธีการพูดจังหวะการพูดรวมไปถึงภาษาที่เราใช้เราไม่เหมาะกับฟรีทีวีครับผมก็ยอมรับตัวเองผมเหมาะกับโซเชียลมากกว่าฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปทำฟรีทีวีทำไมผมก็grow up ไปทางโซเชียลเลยดีกว่าตัวละครตัวนี้ในวรรณคดีบ้าผู้ชายจนกระทั่งก่อศึกสงครามยิ่งใหญ่อลังการลากญาติพี่น้องวงตระกูลตัวเองมาตายไปหมดเลยค่ะตัวละครตัวนี้ก็คือสัมมนักขาจากเรื่องรามเกียรตินั่นเองเธอเล่าเรื่องวรรณกรรมวรรณคดีนะคะนิทานพื้นบ้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแต่ใส่ลูกเล่นในการเล่าเรื่องให้สนุกค่ะเป็นการย่อยเนื้อหาสาระให้เข้าใจง่ายนะคะแถมประเด็นเหล่านี้เอามาหมุนเวียนให้หลากหลายอยู่ตลอดเชื่อมโยงกับกระแสโลกด้วยก็ทำให้ YouTube Channel Point of View ของสาวแว่นคนนี้ค่ะคุณวิวชนัญญาเตชะจักเสมานะคะมียอดผู้ติดตามกว่า 460,000 คนค่ะเธอก็กลายเป็นยูทูบเบอร์รุ่นใหม่นะคะที่เรียกว่ามีการสร้างเนื้อหาที่ชัดเจนเป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์สื่อออนไลน์น้ำดีค่ะวิวชนัญญาบอกว่าหัวใจสำคัญของการเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ไม่จำเป็นต้องนำเสนอเรื่องรุนแรงหรือดราม่าหากแข่งขันกันที่เนื้อหาและต้องรู้ลึกรู้จริงขณะเดียวกันก็ต้องค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะคะจะได้สร้างความโดดเด่นค่ะมันง่ายขึ้นที่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้ง่ายขึ้นทุกคนเป็นสื่อได้ง่ายขึ้นแต่มันยากขึ้นที่ทำยังไงเราถึงจะมีตัวตนโดดเด่นขึ้นมาจากกระแสของแบบคอนเทนต์มากมายที่อยู่ในโลกใบนี้ค่ะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์มากกว่าเราต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรทำเพราะอะไรเราทำเพราะเราอยากดังหรอเราทำเพราะเราอยากรวยหรือเปล่าเราทำเพราะเราอยากสื่ออะไรบางอย่างไปที่สังคมหรือเปล่าซึ่งทั้ง3อย่างเนี้ยสิ่งที่ออกมามันจะต่างกันหมดเลยมันก็มีวิธีการใช้ภาษาที่ดึงดูดใจใช่ไหมคะสมมุติถ้าเราผลิตสื่อสักอย่างนึงแล้วเราอยากให้มีคนมากดไลค์หรือมาเข้ามาดูของเราเยอะๆเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะตั้งชื่อเรื่องให้มันน่าสนใจได้แต่มันจะต้องไม่มีความหมายในแง่ของการไปทำร้ายหรือทำลายหรือสองแง่สองงามหรือทำให้คนเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าสิ่งนี้มันก็จะไปสร้างสังคมแบบใหม่ๆขึ้นมาในยุคที่สื่อโซเชียลอยู่ในมือทุกคนนะคะแล้วเราสามารถเป็นได้ทั้งผู้รับสารและผู้ผลิตเนื้อหาสิ่งสำคัญที่ผู้คร่ำบอดในวงการสื่อออนไลน์มองว่าต้องช่วยกันคือผลักดันให้เกิดเนื้อหาเชิงบวกค่ะถูกต้องและถูกใจเปลี่ยนการแข่งขันที่แย่งกันดราม่าเป็นท้าทายความสามารถเรียกยอดไลค์ด้วยเนื้อหาสาระที่โดนใจชาวเน็ตค่ะ